กับผมอดิศรเพียงเกตครับวันนี้ผมขอแสดงความอาลัยเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทราบข่าวว่าคุณวัดวัลยางกูลหรือสหายร้อยนักเขียนรางวัลศรีบูรพานักเคลื่อนไหวนักปฏิวัตินักต่อสู้ผู้เขียนเพลงจากลานโพถึงภูพานได้ถึงแก่กรรมจากพวกเราไปแล้วโดยท่านลี้ภัยจากประเทศไทยจากเหตุการณ์รัฐประหารของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาลี้ภัยไปอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสและทราบข่าวจากโซเชียลลูกสาวคุณวัจนาวัลยางกูลบอกว่าคุณวัดวัลยางกูลได้เสียชีวิตเมื่อ3:30ในเวลาของประเทศฝรั่งเศสเมื่อวานนี้ครับถือว่าเป็นการสูญเสียนักต่อสู้นักปฏิวัติผู้ไม่คล้องหัวให้แก่เผด็จการตั้งแต่ต้นจนจบในชีวิตของเขาผมสนิทกับคุณวัดวัลยางกูลสหายร้อยสหายร้อยแห่งกองทัพปลดแอกประชาชนไทยของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยครับขอให้ดวงวิญญาณของคุณวัดหรือสหายร้อยวัลยางกูลไปสู่สุคติแม้แต่ชีวิตบนผืนแผ่นดินของพวกเราคนไทยก็ไม่มีโอกาสใช้ผืนแผ่นดินนี้ในการที่จะเสียชีวิตเผด็จการเขาต่อสู้เพื่อเผด็จการมาโดยตลอดขอให้ดวงวิญญาณของสหายร้อยไปสู่สวงสวรรค์ไปสู่ภพที่ดีที่มีอิสรภาพมีเสรีมีพลานุภาพไม่มีการปกครองแบบเผด็จการต่อไปชั่วนิรันดร์ครับผมไม่มีโอกาสกับเพลงลานโพจากลานโพถึงภูพานครับสู้ศึกในจารึกมีเลือดอันเดือดดำองค์ตุลาเพื่อนเราล่วงลับมันแค้นครับเดือดระอุ
อย่างเกรียงไกรครับน้ำตาแทบไหลนะครับร่วมต่อสู้กันมาตั้งแต่ในป่าเขาลำเนาไผ่มาต่อสู้ในกระบวนการเสื้อแดงอยู่ในหัวใจของพี่น้องประชาชนเป็นนักรบประชาชนสหายร้อยวัดวัลยางคูณมีวงดนตรีไฟเย็นท่านจากไปอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสไม่ทราบว่างานกิจการของพิธีศพของท่านจะเป็นอย่างไรมีรายละเอียดคงจะต้องมากราบรายงานให้ท่านผู้ชมที่เป็น FC ที่เป็นผู้รักชาติรักประชาธิปไตยได้ทราบต่อไปขอให้ดวงวิญญาณสายร้อยน้องรักเพื่อนรักไปสู่สวงสวรรค์ครับสู้จนหยดสุดท้ายจนวินาทีสุดท้ายคุณสายร้อยคุณไม่คล้อมหัวให้เผด็จการคุณเป็นนักสู้ที่อยู่ในหัวใจของพี่น้องประชาชนขอไปสู่สวงสวรรค์ครับ